ขาเข้าไปในหมู่บ้านทีนี้เวลาเข้าหมู่บ้านนะคะมันก็เป็นปกติเนาะรปภจะต้องมาขอแลกบัตรก่อนเราต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ของเราเนี่ยแลกเพื่อจะเอาบัตรของหมู่บ้านเข้าไปในบ้านนั้นได้ถูกต้องถือว่าเป็นการคัดกรองปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่พอใจค่ะทั้งด่าทอแล้วก็ท้าเตะท้าต่อยกับทางรปภค่ะไม่มีบัตรประชาชนเข้าได้ก็เอาคนเข้าได้ก็ต้องบอกว่าที่ประจำไม่ได้ไงไม่เห็นทุกวันทุกวันอยู่ที่นี่ไม่เห็นเจอเห็นรอบฐานที่เห็นรอบอยากลองอะไรไหมไม่อยากลองก็ไม่ลองก็ไม่ลองฮะเมา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 ไอ้เมาเมาไอ้ลูกเหรอลูกอะไรลูกอะไรคือจริงๆมันไม่น่าจะเป็นเรื่องบานปลายขนาดนี้เลยโดยปกติถ้าเราจะเข้าไปในหมู่บ้านจริงๆถ้าขอแลกบัตรเราก็ให้แลกบัตรได้ตามปกตินะฮะมันน่าจะเป็นเรื่องปกติในการที่จะเข้าออกหมู่บ้านถูกไหมคะครับทางเจ้าหน้าที่รปภ.เขาก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเขาเนี่ยค่ะจนกลายเป็นคลิปนี้ที่ทีมงานสายไหมต้องรอดเอามาโพสต์ใน Facebook หลังจากได้รับแจ้งจากทางลูกบ้านของหมู่บ้านจัดสรรบอกว่าเขาร้องเรียนมาว่าเนี่ยมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาช่วยจัดการผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี้หน่อยท่าทางกลางโวยวายแล้วก็ไม่รู้เมาหรือเปล่าคือก็ไม่รู้ว่าใช่คนในหมู่บ้านหรือเปล่าแต่ถ้าเขาสามารถเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเขาไปก่อเหตุกับบ้านหลังอื่นได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะคนที่เขาเอามาร้องเรียนเขาบอกเขากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าหมู่บ้านนี้มีเด็กอยู่เยอะกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายผู้สื่อข่าวตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น8โมงเช้าเมื่อวานนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถนนเทพารักษ์สมุทรปราการนี่เองค่ะชายที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกับคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเพื่อนค่ะเสร็จแล้วก็ถูกรปภ.ขอแลกบัตรแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้เอามาก็เลยถูกห้ามไม่ให้เข้าหมู่บ้านผู้ชายคนนี้ก็โวยวายด่าทอท้าตีท้าต่อยคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าตอนนี้มอบหมายให้ทีมงานพาเจ้าหน้าที่นิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวแจ้งความกับสภ.สำโรงเหนือแล้วดำเนินคดีคืออาจจะต้องได้ข้อหาคือบุกรุกกับผู้ชายกลางคนนี้นะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ไปเลยจุดนี้ก็คือหมู่บ้านที่อยู่ในซอยมังกรตำบลเทพารักษ์ค่ะไปเจอกับรปภ.ที่อยู่ในคลิปตัวเจ้าตัวเขาเล่าเลยค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์จะเข้าหมู่บ้านแล้วไม่คุ้นหน้าเลยก็ขอแลกบัตรไปผู้ชายคนนี้อ้างบอกว่าผมเป็นลูกบ้านไม่ได้เอาบัตรมาแล้วก็ด่าทอแล้วก็ท้าจะเข้ามาต่อยค่ะมีการบัตรแลกสองวันแล้ว2วันที่เข้ามาวันแรกก็เหมือนกันเหมือนกับเหตุการณ์ที่มีในเพจแต่วันที่2ยิ่งหนักกว่านั้นอีกมีการทำร้ายร่างกายลงไม่มีมีแต่ถึงตัวผมมีท่าด่างเฉยๆเนี่ยค่ะทีนี้ไปฟังนิติบุคคลของหมู่บ้านหน่อยนิติบอกว่าได้รับแจ้งจากลูกบ้านก็รีบไปตรวจสอบเลยแล้วก็เจอผู้ชายคนนี้ยืนยันบอกไม่ใช่ลูกบ้านนี่ไงไม่ได้เป็นลูกบ้านตอนแรกอ้างว่าเป็นลูกบ้านเขาก็เลยกลัวค่ะว่าเอ๊ะถ้าไม่ใช่ลูกบ้านแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นคนแปลกหน้าเข้ามาทำอันตรายกับพวกลูกบ้านคือในลูกอย่างที่บอกค่ะหมู่บ้านนี้มีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้สูงอายุจำนวนมากก็เลยประสานไปที่ทีมสายใหม่ต้องรอดให้มาช่วยเหลือสุดท้ายก็พากันไปแจ้งความที่สภ.สำโรงเหนือนะคะตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะสอบปากคำทั้งรปภ.แล้วที่สำคัญคือต้องตามหาตัวชายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้